ตำรวจภูทรจังหวัดตรังไปประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนและสืบสวนสพเมืองตรังและกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรตรังค่ะเพื่อรื้อคดีและเร่งรัดติดตามผู้ก่อเหตุที่เหลือในคดรีร่วมกันฆ่านักเรียนชั้นม .5 ของโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังเสียชีวิตภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์95ตั้งแต่ปี2555นะคะโดยหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกทอดประหารชีวิต อีกคนหนึ่งมาด้วยกันแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วแต่ว่าตำรวจยังสืบสวนติดตามตัวไม่ได้ค่ะทางนี้อายุความ20ปีโดยยืนยันว่าถ้าหากจะติดตามตัวผู้ต้องหานั้นก็ไม่ยากเพราะว่าตำรวจพอจะมีเบาะแสอยู่บ้างแต่ต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม นอกจากประจักษ์พยานที่อยู่ในเหตุการณ์จดจำใบหน้าอีกคนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าในทีมวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ตำรวจบอกว่ามีอยู่ด้วยกันหลายคนผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินประหารชีวิตก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ไปไหนมาไหนด้วยกันเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าจะไปติดตามตัวคนนี้แหละค่ะแล้วก็จะทราบความจริงว่าผู้ก่อเหตุที่ขี่รถจักรยานยนต์นั้นเป็นใคร สำหรับผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินประหารชีวิตมีคดีติดตัวอื่นๆด้วยนะคะอย่างเสพยาเสพติดกัญชา4คดีมีอาวุธปืน1คดีและคดีฆ่าอีก1คดีรวมแล้วมีคดีติดตัว6คดีด,ด้วยกันพ่อและแม่ของชายที่ถูกฆาตรกรรมก็ยังคงติดใจและก็ติดตามการทำงานของตำรวจในคดีค่ะโดยขอให้เร่งรัดติดตามจับกลุมผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่ยังหลบหนีเราะว่าสภาพบาดแผลและอาวุธ ที่ใช้น่าจะมีผู้ก่อเหตุรวมกันแล้วหลายคนด้วยกันค่ะ